พามาดูอีกข่าวหนึ่งนะเพื่อนๆ ChatGPT นะ but fuel demand for chips and gear นะครับก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับของ Adventist Corp นะฮะโดยผู้บริหารเนี่ยมีคุณยาเซานะฮะมิฮาชินั่นเองใช่ไหมคุณยาเซามิฮาชิเนี่ยเป็นCEO นะของฝั่ง Adventist นะฮะ Corpออกมาพูดนะแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของ ChatGPT เนี่ยจะเป็นตัว drive ให้ตลาดเนี่ยหันมาใช้ชิปมากขึ้นนะครับจะเพิ่ม demand ของการใช้ชิปงั้นชิปเนี่ยในระยะยาวเนี่ย ChatGPT มาต้องใช้เยอะขึ้นแน่นอนนะครับชิปจะต้องเข้าไปอยู่ในสินค้ารอบๆตัวเราอะนะอีกหน่อยนาฬิกาก็ต้องใส่ชิปตู้เย็นใส่ชิปทุกอย่างใส่ชิปหมดนะประตูบ้านก็ต้องมีชิปคือชิปมันจะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับงั้น ChatGPT เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะ drive demand ของชิปได้นะครับเพราะฉะนั้นใครกาวเรื่องหุ้นใช่ไหมก็ต้องไปมองนะไม่รู้ว่าถ้าคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องไปดู SML ไปดู TSMC ไปดูบริษัทชิปต่างๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าบริษัทชิปต่างๆเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาตอนนี้ก็เริ่มทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1คือมันคอขวด2คือมันสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะในสิ่งที่เน้นพวกมือถืออะไรเงี้ยปัจจุบันคนก็เปลี่ยนน้อยลงเยอะนะไม่ค่อยเปลี่ยนมือถือเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าออกกันมาเยอะเกินนะฮะแล้วก็ทุกคนบนโลกใบนี้ถูกยัดมือถือเข้าไปในมือหมดแล้วไม่เหมือนยุคแรกๆที่คนยังไม่มีมือถือนะตลาดยังกว้างไกลอยู่นะฮะถ้าจะมีคนที่ยังไม่มีมือถือเยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นที่จีนนะที่จีนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันด้วยนะเมื่อวาน Apple เปิดตัวแล้วนะที่มุมไบนะ Apple Shop เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่ที่จีนที่อินเดียทำไมปากพูดผิดนะที่อินเดียนะที่อินเดียเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าอะไรดีผู้บริโภคที่ยังไม่มี iPhone เยอะมากนะครับสมาร์ทโฟนดีๆเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังถือว่าตลาดโตได้ไกลนะครับแล้วก็ Apple ขยับเขยื้อนไปเรียบร้อยแล้วนะไปเปิดแผนที่ไปเปิดช็อปที่มุมไบนะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะครับงั้นข่าวนี้ ChatGPT จะได้ที่มาของชิปนะครับ